ไม่ไหวนะชินาไม่ไหวนะจ้าระหว่างที่หนูแบบว่าหยุดให้เขาร้องเขาไม่เห็นว่าเป็นการหยุดให้ร้องแต่เขาเนื้อที่คุยกันไว้อะไรยังไม่ทันเลยเดี๋ยวเราก็จะเสร็จไม่ได้เราจะเสร็จไม่ได้เราจะเสร็จไม่ได้ขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่กำลังใจหนูค่ะตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้ก็ต้องรอดูว่าแบบคดีทนายอะไรจะจัดการอะไรที่แบบเป็นนักแสดงที่มีฝีมือแล้วก็มีคุณภาพใช่ไหมคะทุกคนได้มีโอกาสติดตามผลงานของไอมอนอยู่ใช่ไหมคะคือหนูรู้เท่าที่แท้เราก็คือคนไอมอนอยากจะบอกอะไรเพราะเราเหมือนเล่าให้หนูฟังคดีให้ข่าวเพจช่องวันก็ทราบทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ถามทนายก็บอกว่าเดี๋ยวทำไมดำเนินคดีครับทีนี้ก็ต้องให้ทนายซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็คอยดูแลแล้วก็คอยบ้างไหมคะหลังจากเกิดเรื่องไม่ได้คุยเลยก็วันนี้จริงๆเราก็มองว่าความรักที่เกิดขึ้นถือว่าตอนนี้เองจะพ่อจะแบบเป็นยังไงบ้างคือหนูก็ไม่รู้นะว่าเขาหนูรู้ว่าเขาอยู่ขอนแก่นแต่หนูไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีใครรู้สึกดีอยู่แล้วทุกฝ่ายที่มีความเสียความรู้สึกอยู่แล้วรวมถึงตัวผู้เสียหายด้วยนะคะเราก็หนูก็อยากให้ทุกคนแบบคอมเมนต์กันเบาๆอะไรเงี้ยค่ะจะให้กำลังใจทุกฝ่ายดีกว่าแต่ชื่อจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้มีแค่ใดเพราะว่าการไปยืนตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็คือเราไม่รู้ว่าแบบจะเกิดขึ้นแต่ว่าพอเรามาคุยกันในครอบครัวมีเบสมีแม่ที่โหเราก็ไม่ได้ไปไหนว่าคือเราก็ให้กำลังใจกันแฟนทุกคนก่อนได้ไหมก็แต่หน้าก่อนได้พอข่าวออกมาเนาะก็แบบว่ามันรู้ว่าแบบครอบครัวเราตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้อยู่กันหลับรวมเป็นครอบครัวแล้วเลยก็ตกใจเรื่องนี้ด้วยจนให้มันไม่พาค่ะอันนี้หนูรู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่พ่อกับแม่หย่ากันอะไรเงี้ยค่ะคือพ่อกับแม่ก็บอกกลับมาซึ่งเราก็โอเคคือเราแล้วแต่เขาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของสามีภรรยาเนาะเราก็แบบถ้าเขาสบายใจเราก็โอเคอันนี้เราทราบแล้วแค่ที่เบนไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าเบนก็รู้สึกว่าคุณพ่อหย่ากับแม่แต่ว่าเขาก็ยังอยู่บ้านเบนอะไรแบบนี้อยู่คนละห้องกับแม่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังทำอยู่ที่บ้านใช้รถที่บ้านเราก็เลยแบบไม่เคยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราออกมาพูดมันก็ยังไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของมีคนขึ้นมาแล้วกรี๊ดไปเราก็เสียงจับคนว่าบอกขึ้นมารับปฏิทินเราตกใจนะเราเบสกับโบ๊ทขึ้นมาก็ตรงแล้วเราเข้าใจในเรื่องของความรักแต่อยากให้ทุกคนได้มันไม่โอเคหรือมันไม่สบายใจมันก็แล้วแต่เราตัดสินใจเนี้ยการที่มาเล่นอยู่มันเป็นเรื่องธุรกิจเป็นอีกเรื่องของสองคนก็มีเรื่องราวดีๆมากว่าน่าจะหลายๆเรื่องรวมกันเขาอยู่กันมาหนึ่งแล้วที่จะหย่ากันเพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงปรบมือแรงๆให้กับไว้นะคะตรงเนี้ยเบนไม่ได้ถามที่หน้าถ้าแม่สบายใจแบบไหนเอาที่แม่ตามที่แม่สบายใจมันก็ปกติอยู่แล้วคือเราโดนดราม่ามาเยอะแล้วค่ะก็ไฟอ่ะก็โฟกัสคนที่ให้กำลังใจดีกว่าก็ขอบคุณทุกคนให้กำลังใจส่วนใครที่แบบส่งมาว่าหรือว่ามาอะไรเงี้ยคือตอนนี้ที่มายืนอยู่ด้วยขอโทษแทนค่ะยังไงอย่างวันนี้เองแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจหนูเยอะเลยน่าจะเยอะกว่าที่ทุกครั้งที่หยอกมาก็ขอบคุณแฟนคลับหนูแล้วก็ทุกๆคนค่ะที่ให้กำลังใจหนูคือหนูรับรู้แล้วก็มันมีทิวใจได้จริงๆใหม่มาเสริมครับหลังจากนี้คุณพ่อของนิ่มมันจะกลับมาคุณเลยวันไหนครับไม่ได้บอกน่าจะต้องได้กลับอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเขามีเรื่องอื่นๆด้วยที่ต้องแบบเคลียร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีหลายๆอย่างใช่เพราะว่าทนายก็อยู่กรุงเทพอะค่ะเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาคุยกับใครจะไม่ให้มาอยู่บ้างใช่ไหมทุกคนว่าถ้าเสร็จเรื่องนี้แล้วคุณพ่อจะมีฝรั่งเศสเก่งขนาดนี้แล้วคุณพ่อจะนำไปที่ทุกวันเลยทำไมส่วนตัวหนูบอกพ่อไปว่าถ้าเกิดว่าพ่อผิด
ก็ต้องยอมรับผิดแต่ว่าถ้าพ่อไม่ผิดแล้วพ่ออยากจะไปแบบพักผ่อนที่ฝรั่งเศสก็ออกค่าเครื่องบินค่าที่อยู่อะไรให้ปกติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดผลออกมาเราผิดเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราทำผิดก็คือพ่อแล้วก็วันนี้เบนก็ยังซัพพอร์ตดูแลเหมือนที่เราเคยเป็นมาเราก็รับพ่อแม่เราปกติแต่อย่างเงี้ยมันคือมันเป็นเขาเป็นพ่อแม่เราอะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คือเบสเป็นคนที่ถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นเบสให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพ่อเบสทำผิดก็จะรับผิดเช่นตรงเนี้ยคือเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ของเบสอะพ่ออยู่ผิดแล้วเราไม่มีทางรู้ได้เพราะฉะนั้นให้ควรการทำช่องวันสามเดือนเลยค่ะหนูก็รักพ่อแม่หนูก็ไม่ว่ายังไงอะค่ะไม่ว่าผลออกมาคือจะเป็นยังไงก็ตามซัพพอร์ตก็ให้ก็คือเราไม่ได้พูดอะไรกันมากแต่ว่าคือมองตาก็รู้แล้วเริ่มที่พี่ไผ่เลยคิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับเราที่ต้องมาเป็นคนแรกเลยแล้วมาเจอเรื่องที่ต้องมาคนนี้ครับผมที่ต้องมาคนนี้ก็มันก็หนักแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคือเราสาวโหยอินเตอร์ผมเองเราเลือกไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเราเดินหน้าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวค่ะมันคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่เข้ามามันอาจจะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ทำแต่ว่าคนก็มีด่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วหนูก็ต้องเผชิญหน้ากับมันเราคุยได้แล้วไหมคะฝั่งโน้นเขามีเซนสาวหนูโดนมาตลอดเลยก็มีหนึ่งสาวตัวเล็กห้ามไม่ได้1,000คนก็1,000ความคิดนะคะมันก็แล้วแต่ทุกคนจะแต่เด็กๆไม่ถ้าไม่ได้อะแต่ว่าสำหรับใครที่ได้กำลังใจนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยหนูไม่เชื่อใครเลยหนูมันพิสูจน์ไม่ได้คือเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นเราไม่ได้อยู่ในคืนนั้นไม่มีใครหมายถึงว่าจะมีใครพูดความจริง 100% มั้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้หรอกแต่ว่าหนูก็ถามทนายว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงอะไรมันก็ต้องตามขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีพิสูจน์อยู่แล้วตามกฎหมายตรงนี้ก็ต้องให้ทนายใส่ตาเพลินมากเมื่อกี้ส่วนตัวถามว่าหนูเชื่อใครมั้ยถ้าถามตรงๆผมก็ไม่ได้เชื่อใครเลยจริงแม่ตัวหนักก็หล่อมาดูแม่เราเธอนะคะไปเองคุณพ่อพยายามติดต่อไม่ได้เนาะแม่บางแม่ผมจริงก็คือเชียร์เขาน่าจะคุยกับโบ๊ทส่วนใหญ่เพราะว่าเขาสนิทกับโบ๊ทแต่เบสจะสนิทกับแม่ต้องรักเลยเขาเป็นเมียของผมลูกซึ่งคีเล่นอันนี้เขาบีบมาพูดอย่างนี้ที่เบสบอกในคำรายการทุกรายการที่เคยออกคืออยากให้แบบดูแลตัวเองดีๆค่ะแล้วก็ต้องพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดที่เบสพูดอ่ะเบสไม่ได้ว่าพ่อนะคะคือเบสก็รักพ่อเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าอะไรที่มันผิดอ่ะมันก็ต้องพูดไปตามความผิดอะไรที่ควรจะตักเตือนมันก็ต้องเตือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเบสก็รักพ่อเหมือนเดิมรักแม่เหมือนเดิมคือเบสก็ลำบากใจเหมือนกันที่ต้องมาพูดเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราไม่รักพ่อไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเบสรักครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้าผิดก็ว่าไปตามผู้หญิงไปแล้วคิดว่าสาวๆตรงนี้น่าจะเราคอนเซ็ปต์ผู้ชายบ้างแล้วแหละพ่อกับเราเราบอกเลยว่าใช่ค่ะไม่ทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ฝากอะไรที่ผ่านมาก็มีคุยแต่ว่าเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟใช่ใช่เบนก็ไม่ได้แบบถามอะไรมากมายคุยอะไรมากมายไม่เข้าใจแล้วกับคุณลองตาว่าเราหนูว่าเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตแบบแยกแยะได้แล้วก็เก่งกว่าคือถ้าเราทำผิดจริงจริงชาวเน็ตก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละใช่แต่ถ้าเราทำถูกชาวเน็ตก็จากที่เขาด่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาแบบว่าเรื่องความจริงมันแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ที่เขาก็มีมาเหมือนกันหนูรู้สึกว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างทุกอย่างมันก็ใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์เองว่าโอเคเรื่องราวเป็นยังไงแต่ถามว่าพ่อหนูมีความผิดไหมตรงเนี้ยถ้ามันมีความผิดอยู่แล้วหนูขอโทษแทนคุณพ่อด้วยค่ะ
จริงๆหลังจากนี้ไปพอได้สัมภาษณ์เราเดี๋ยวคุยกับคุณพ่อโดยตรงไปเพื่อที่จะให้เขาสบายใจหรือว่าคุยกับแม่ดีกว่าหมายถึงพ่อกับแม่หมายถึงหนูว่าคุยกับแม่ดีกว่าได้บอสคุยกับพ่อดูแลคนนี้แล้วก็จะนั่งก็ผู้ชายก็คุยกับผู้ชายไปเราผู้หญิงเราคุยกับแม่ดีกว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงเหมือนกันแค่ใจอะไรไม่เราไม่ได้เลยเราแต่ไม่อยากคุยหนูไม่ได้ไม่อยากคุยแต่ว่าคุยไปแล้วสิ่งที่หนูได้รับมันเหมือนกันในข่าวแค่ไปแล้วรู้สึกว่าเราดูในข่าวก็ได้ใช่แต่ว่าในเรื่องของแบบกำลังใจหรืออะไรเงี้ยคือเบสให้กำลังใจแม่เบสดีกว่าที่เบสมองเบสก็เลยไม่ได้แบบไปให้กำลังใจพ่อเพราะว่าคือเบสก็บอกพ่อว่าถ้าในเมื่อพ่อทำผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ว่าจะผิดมากผิดน้อยแต่ผิดเราก็ต้องยอมรับอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของแม่เบสให้กำลังใจแม่มากกว่าโอเคมันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกแม่ก็คงไม่ได้รู้สึกดีค่ะแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันส่วนในปีที่ผ่านมาครับก็โอเคไหมจบไปกับซีรีส์ละครเรื่อง Across the Sky มันไม่มีใครโอเคหรอกแต่ว่าก็ขอบหล่อมากใช่ไหมคะรู้สึกเหมือนว่ามีคนรักเรามากที่ว่าคือเรื่องนี้คือมันไม่ได้เป็นเรื่องของเบนหรอที่เบนพูดไปอ่ะอยากให้ทุกคนแบบคือไม่ต้องเชื่อเบนก็ได้แต่ว่ารอดูตามกระบวนการของกฎหมายแต่ในส่วนของเบนอะค่ะคือเบนก็รักพ่อกับแม่เหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณกำลังใจมากกว่าเบนรับรู้ว่าทุกคนให้กำลังใจไม่ธรรมดาไม่ได้แค่เก่งเขาร้องเพลงเก่งมากด้วยไม่ใช่ร้องเพลงเก่งเท่านั้นเขาชอบเต้นมากๆด้วย